พูดถึงในมุมมองเพื่อนดีกว่าเออเล่ามุมมองของเพื่อนเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานปานอะไรได้กันมาเยอะเอออยากให้พูดถึงจ็อบหน่อยกูคุยกับมันแล้วไม่คุยเรื่องเผากันเองนะเผากันเองนะเออเผาเองนะไม่อ่ะมึงมองนี้ก่อนนะไม่ใช่ปานมึงมองนี้ก่อนกูเป็นพิธีกรก็ใช่ไงกูเป็นพิธีกรเออก็ใช่ไงเราสัมภาษณ์ได้ปานก็สัมภาษณ์ได้ปานตอนเนี้ยมึงจะให้มันสัมภาษณ์ไม่จะถามมุมมองเพื่อนเออจ๊อบเป็นยังไงในมุมมึงเราเป็นเพื่อนรักที่ร่วมทุกข์ร่วมโศกมาด้วยกันไม่มีร่วมสุขนะไม่มีร่วมสุขเลยคือปานเป็นผู้หญิงที่ในมุมกูนะกูแบบรักมากเหมือนรักพวกมึงอ่ะคือกูมองปานไม่เคยมองเป็นแบบแค่ผู้หญิงอ่ะเรามองข้ามเป็นเหมือนแบบเราเคยอยู่ในจุดที่แบบสามารถมีอะไรกันได้นะเพื่อนจริงๆหมายถึงมีความรู้ร่วมกันแต่มันเรียกว่าแต่ความเป็นเพื่อนมันทำดิโอกาสมาแล้วมันต้องทำดิเนี่ยเอาแล้วทีนี้มันแตกสลายขาดกันเลยมันมีช่วงนึงที่กูแบบหนักมากในชีวิตต้องเข้าใจว่าเป็นชีวิตวัยรุ่นแล้วเรารักผู้หญิงคนนึงมากกูรักมากนะเพื่อนนะเออมึงบอกกูตลอดว่าคนนั้นไม่ว่าคนเออคนนั้นมึงรักมากมึงบอกกูว่ารักมากแต่ว่าอยู่แถวโซนนู้นแหละมึงก็อยู่ข้างกูตลอดทำไมถึงได้ไปหากูวันนั้นได้เอาที่ผู้หญิงคนนึงที่เจอในค่ายแล้วเขาก็เหมือนมึงแหละเขาเรียนพวกเป็นราชการระบบความคิดเขาราชการแต่กูโตแล้วก็ความเชื่อกูมันสีนอกรีดแล้วก็เฮาต้องการเราชอบศิลปะเราชอบสิ่งที่มันแตกต่างเช่นเนี่ยรู้สึกเขาจะเรียนข้างๆมอมึงพอเข้ามหาลัยเราก็อยากไปหาเขา ไม่อยากพูดเลย ไม่หาแฟนจะไปหาแฟนแต่เราจ่อหูไม่กูขออนุญาตกุ้งละขออนุญาตกุ้งละพูดได้เลยโปรดิวเซอร์ไม่ต้องเสือกป่ะไม่ก็บอกให้กูรู้ว่าเป็นเรื่องในอดีตเรื่องมันนานแล้วเรื่องมันนานแล้วแม่งร้อนว่ะเหี้ยร้อนชิบหายอกหักครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยอกหักครั้งแรกอกหักครั้งแรกหนักสุดเลยหนักสุดเลยพออกหักคือไม่ใช่อกหักหรอกมันเขาไม่ชอบเราอ่ะเขาไม่ชอบในความเป็นเราเขาไม่ชอบในความเฮ้ยเป็นจ๊อบนะตอนนั้นแต่เราชอบเขา oh. มากยังคบกันอย่างที่อกหักเนี่ยยังมึงจีบจีบเขาอ๋อยังไม่ได้คบยังไม่ได้คบยังไม่ได้คบโอ้ยยังไม่คบแต่เขาเล่าจีบเขาเรารักเขา oh. ไม่ต้อง ไม่ต้องย้ำได้ไหมกู กำลังจะข้ามไปความเป็นเพื่อนไงจะเล่าให้ฟังว่าทำไมสนิทกับปานมากเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบปานหรอกก็ไม่ได้ถึงกับเกลียดไม่ถึงแต่เราเป็นนักฟุตบอลกับนักบาสอ่ะมันฟิวโรงเรียนราชสีย์ไงคิวคิวกันอยู่คิวคิวกันอยู่แล้วมันก็ไกลจากที่พักก็คือมองกรุงเทพก็เลยโทรหาปานปานว่ามันก็แบบได้ยินคำแรกอ่ะมึงอยู่ไหนแค่นั้นล่ะมึงอยู่ไหนแล้วก็เหมือนนัดแล้วก็ไปเจอกันก็ไปเจอปานแล้วก็ยับพูดเลยว่าแดกเหล้าแบบมีอะไรกินหมดนั่งกินเหล้าคนเดียวแล้วปานก็อยู่ข้างตลอดเลยแล้วคืนนั้นเมามากเมาแล้วกูจำไม่ได้นะจำไม่ได้คือช่วงที่กูเมาอ่ะเพื่อนมึงต้องเป็นคนเล่ามึงเก็บเพื่อนยังไงอ่ะเก็บอ้วกไม่ได้เก็บเพื่อนเก็บอ้วกอ้วกแล้วอ้วกอีกอ้วกแล้วอ้วกอีกร้องไห้สงสารเพื่อนเซนซิทีฟในความรักไม่เคยอกหักไงเห็นเพื่อนแบบเฮียมันจะตายไหมวะมันจะตายไหมวะโทรหาใครนะโทรหาไอ้บอยดูแลมาดูแลเพื่อนมึงหน่อยตอนนั้นอยู่กรุงเทพใช่ไหมอยู่กรุงเทพช่วงปี1ปี2ประมาณนั้นโอ้ช่วงนั้นก็เที่ยวแหลกแล้วป่านก็แบบเช็ดอ้วกให้เช็ดตัวคือดูแลแบบเพื่อนหกหักอ่ะเพื่อนเมาเหล้าอ่ะแล้วก็เป็นห่วงกูที่กูจำได้ว่าเป็นห่วงมากถึงขั้นแบบเชื่อวันที่กูจะกลับอ่ะแม่งนั่งรถเมย์มาส่งไว้แล้วแบบว่าเชื่อเหมือนมันพูดกับกูคำหนึ่งกูจำได้นะมึงพูดกับกูคำหนึ่งว่าเชื่อมึงอย่าเป็นแบบนี้อีกนะสัตว์แบบว่ากูนึกถึงพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะพวกหนึ่งแก๊งๆเราอ่ะไอ้การ์ดมึงกูไอ้บอยพี่ก๊อฟอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยในความรู้สึกตอนนั้นอ่ะเหมือนป่านไม่ใช่เพื่อน
พื่อนผู้หญิงคือมันเป็นเหมือนแบบคือกูสามารถแบบมีอะไรคุยกับไอ้ป่านได้ตอนนั้นเพราะว่าก็คือรู้สึกแบบไว้ใจป่านมากๆตอนนั้นดูดราม่าเนาะแล้วกูเป็นเพื่อนที่ดีแหละไม่มึงไม่ซ้ำเติมแต่กูกลับห้องอ่ะรอกรุงเทพกูจะมึงจะมาโทรหามึงแม่กูอยากกลับไปยับรอเหยียบนะคือแม่กูเป็นเฝ้าแล้วมันยิงปืนกันสนุกเลยรอเหยียบอยู่พอพูดเมื่อกี้เป็นเพื่อนเป็นอะไรกินดื่มเราหนักอยู่แล้วช่วงวัยรุ่นก็เลยจะถามว่าปานเนี่ยตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเลยนะบ่อยแค่ไหนเรื่องการกินดื่มเนี่ยมันเป็นยังไงกินเอาสังคมอ่ะโอ้ใช้คำว่ากินเอาสังคมมึงกินจนสังคมไม่เอามึงมึงพูดคำนี้เหอะมากกินเอาสังคมถามว่าดื่มหนักไหมทุกวันไหมก็ไม่ทุกวันมันไม่ใช่เรื่องดื่มนะทุกวันไหมเรื่องดื่มเรื่องดื่มไม่ใช่เรื่องดื่มเรียนทุกวันไม่ใช่เรื่องเรียนเรียนทุกวันดื่มทุกวันกูก็สงสัยเหมือนกันไม่มีไม่มีคนไม่เคยมีเรื่องนั้นเลยกลับไม่ซ้ำหน้าเลยขนาดนั้นเลยเหรอมีคนเดียวพวกมึงรู้จักคนเดียวสมัยเรียนแต่ถามว่าดื่มไหมก็จริงจริงก็ดื่มเอาสังคมแต่กูเป็นคนที่กินที่ดื่มกูเกลียดคำนี้กูเกลียดคำดื่มไม่คนอื่นพูดแหละกูโอเคกูรับได้มึงก็จะไปนอนก่อนเพื่อนแล้วเพื่อนที่นั่งรอมันก็จะรู้สึกแบบอะไรมาแล้วก็ไปนอนอะไรเงี้ยไม่ใช่ไอ้สักเราต้องอยู่จอยกับเพื่อนก่อนจนถึงวงเลิกแล้วก็กลับพร้อมกันมันได้อยู่